สวัสดีทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องนัดสืบนะครับทริปนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปกันที่สมุยนะครับตอนนี้เราก็ถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะครับวันนี้เราจะบินตรงเลยนะครับไปที่สมุยนะครับกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์สนั่นเองนะครับทริปนี้นะครับเราก็จะไปกันทั้งหมด5วัน4คืนนะครับนี่ก็เป็นกระเป๋าของเรานะครับลากเข้าไปในสนามบินนะครับเพื่อที่จะไปเช็คอินกันเลยนะครับวันเดินทางนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่31ธันวาคม2022นะครับบรรยากาศก็วันนี้คนไม่ค่อยเยอะนะคิดว่าคนน่าจะเดินทางกันไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็เดินทางไปเที่ยวไปเขาดาวกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เดินทางวันเขาดาวเลยวันที่31นะครับอยากจะบอกว่าที่นี่ก็คือเป็นเซลฟ์เซอร์วิสหมดเลยนะครับเพราะว่านัดเช็คอินมาจากที่บ้านแล้วก็มาถึงก็แค่โหลดกระเป๋าเท่านั้นเองนะครับง่ายมากๆนะครับแล้วก็เดินเข้าไปในเกตกันได้เลยครับเข้ามาในเกตแล้วนะครับก็นั่งรอนะครับรอเกตเปิดนะครับก็นั่งเล่นนั่งชิลอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะครับทริปนี้นะครับเราจะพักกันที่เซ็นทรารีเซิร์ฟสมุยนะครับเขาบอกว่าที่เนี่ยเขาเป็นโรงแรม5ดาวเลยทีเดียวและที่สำคัญเนี่ยเขารีโนเวทใหม่สวยมากเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าที่โรงแรมจะเป็นยังไงกันบ้างส่งคำน้ำลือกับการเป็นโรงแรมระดับ5ดาวหรือเปล่าตอนนี้ก็รอเครื่องออกแล้วครับก่อนหน้านี้เนี่ยนัดเคยนั่งบางกอกแอร์เวย์ไปสมุยครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าทริปนั้นเนี่ยช่วงโควิดนะเขาก็ยังไม่ได้เสิร์ฟอาหารนะครับแต่ว่ารอบนี้เขามีอาหารให้เราเรียบร้อยแล้วขาไปนัดก็กินเหมือนเป็นไก่พะแนงอะไรสักอย่างนะครับกับมันฝรั่งนะครับมื้อนี้นะครับก็จัดเต็มกันไปเลยนะครับจุกๆไปเลยจ้าและแล้วก็ถึงสนามบินสมุยแอร์พอร์ตเรียบร้อยแล้วจ้าถึงแล้วจ้าอากาศดีมากถึงแม้จะร้อนนะแต่ว่าก็ยังมีลมพัดเย็นสบายนะครับและที่สำคัญเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติกันทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศที่สนามบินสมุยนะครับคือถ้าใครที่อยากมาสมุยนะครับก็สามารถเดินทางได้หลายช่องทางเลยนะครับจะลงที่สนามบินสุราษฎร์นะครับแล้วก็นั่งเรือต่อมาหรือว่าจะบินตรงนะครับก็จะเป็นของบางกอกแอร์เวย์สเหมือนที่นัดนั่งมาได้เลยนะครับก็จะต่อเดียวแล้วก็ไม่ต้องนั่งเรือข้ามฟากมานะครับบรรยากาศสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็ได้เห็นเครื่องบินใกล้ๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทริปนี้ของเรานะครับทั้งหมด5วันด้วยกันแล้วก็เช่ารถกันนะครับก็จะสะดวกนะครับนัดแนะนำว่าถ้ามาแล้วก็ถ้าไม่ได้เอารถส่วนตัวมาก็เช่ารถที่นี่ก็จะสะดวกมากๆนะครับราคาไม่แพงเลยครับเดี๋ยวนัดจะแปะร้านที่นัดเช่ารถไว้ให้นะครับอ่ะเซฮายซะหน่อยว่าถึงสมุยเรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างนี้นัดก็รอกระเป๋านะครับระหว่างนี้ก็ถ่ายรูปเรนเข้าห้องน้ำเข้าห้องท่าให้เรียบร้อยนะครับตอนเราก็มารอรับกระเป๋านะครับตรงสายผ่านตรงนี้เลยนะครับส่วนใหญ่จริงๆคือรอบนี้ที่นัดมาเนี่ยนัดรู้สึกว่าคนเริ่มกลับมาคึกคักเหมือนเดิมแล้วก็ส่วนใหญ่ 90% เนี่ยเป็นต่างชาติเลยนะครับคนไทยค่อนข้างน้อยนะครับคิดว่าคนไทยน่าจะไปเที่ยวยุโรปกันเยอะนะครับในช่วงปีใหม่นะครับหลังจากได้กระเป๋าแล้วนะครับนัดก็เดินมาตรงทางออกนะครับจะเป็นจุดที่รถแท็กซี่จะจอดอยู่นะครับแต่ว่านัดก็นัดรับรถไว้ที่เช่าไว้นะครับตรงทางออกนี้เหมือนกันนะครับก็กำลังเดินไปรับรถนะครับรถก็มารับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เช็คสภาพรถที่เช่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนัดก็เช่าที่ร้านนี้เลยนะครับนัดจะแปะไว้ให้เลยครับมาถึงแล้วก็มาเติมพลังมื้อแรกที่สมุยนะครับที่ร้านกะปิสตอนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วที่นัดมากินนะครับอาหารก็คืออร่อยเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็สั่งหลายอย่างเลยกะปิสตอนะครับหรือจะเป็นหมึกผัดหวานหรือใบเหลียงผัดไข่นะครับ
ในที่สุดเราก็ถึงที่โรงแรมเซ็นทรัลรีเซิร์ฟสมุยเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นทางเข้าโรงแรมเลยโอ้โถงสวยงามนะครับสะอาดตาดูแพงกันเลยทีเดียวนะครับสมกับเป็นโรงแรม5ดาวเลยนะครับตั้งแต่ขับรถเข้ามาเนี่ยคือเราขับเข้ามาแล้วเนี่ยจะมีพี่พนักงานคอยรับรถนะครับเราไม่ต้องจอดรถเองนะครับพี่พนักงานเขาก็จะเก็บกุญแจไปเลยนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณล็อบบี้ของโรงแรมนะครับอันดับแรกนะครับก็จะมีพี่พนักงานเอาผ้าเย็นมาให้นะครับนี่เลยเป็นผ้าเย็นนะครับร้อนๆเราก็เช็ดหน้าเช็ดตาเช็ดคอกันไปเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศข้างนอกเนี่ยก็คือโปร่งโล่งนะครับสบายเลยนะครับและที่สำคัญโรงแรมเนี่ยก็ติดทะเลเลยสวยงามเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นชั้นด้านล่างนะครับคิดว่าน่าจะเป็นโซนเบรกฟาสต์นะครับโซนร้านอาหารด้านล่างนะครับระหว่างนี้ก็รอกุญแจห้องรอคีย์การ์ดนะครับแล้วก็ถ่ายรูปคร่าวๆพลางๆไปก่อนนะครับว่าเอ๊ะเราจะเลือกมุมไหนทำคอนเทนต์ดีนะอะไรอย่างนี้นะครับแต่ที่สำคัญที่นี่ก็คือมีห้องอาหารที่หลากหลายนะครับหลากหลายเลยนะครับตรงห้องนี้น่าจะเป็นห้องบาร์นะครับเป็นเครื่องดื่มเป็นโซนเครื่องดื่มจากมุมนี้ก็จะเห็นทะเลเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สระว่ายน้ำของเขาเนี่ยจะมีหลายวิงเลยนะครับสามารถเลือกสระได้เลยสระเล็กสระใหญ่นะครับรอสักครู่พี่ๆเขาก็เอาเวลคัมดริงก์มาเสิร์ฟแล้วจ้าอร่อยอ่ะอันนี้มันรสแบบซ่าซ่านะครับแล้วส่วนอันนี้ก็เขาบอกว่าเป็นมิสเตอรี่บ็อกซ์นะครับก็คือให้เราเขย่านะครับตอนแรกคิดว่าเอ๊ะมันกินได้หรอแต่มันกินได้มันเป็นช็อกโกแลตนะครับเขย่าแล้วกินเข้าไปกัดทั้งกล่องเลยมันก็จะซาซานะครับอร่อยดีนะครับรสชาติของน้ำก็จะซาซาหวานหวานเหมือนกันนะครับให้ความสดชื่นเหมือนเดิมนะครับอันนี้นะก็เขย่านะครับอ้ำเข้าไปเลยทั้งชิ้นนะครับคือข้างนอกแล้วข้างในก็คือมันเป็นช็อกโกแลตอะแล้วก็มันก็ซาด้วยนะครับน่าสนใจก่อนจะเข้าห้องพักนะครับพี่พนักงานเขาก็จะเดินพามาตรงนี้เลยนะครับเขาบอกว่าเป็นแบบว่าพิธีก่อนเข้าพักนะครับเราก็มาอวยพรตรงนี้นะครับเขาก็จะมีดอกดาวเรืองให้นะครับแล้วเราก็อวยพรอธิษฐานนะครับแล้วก็ลอยน้ำลงไปเลยนะครับแบบว่าเอาฤกษ์เอาชัยนะครับในวันดีๆที่เข้ามาพักที่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นกิมมิคของโรงแรมนะครับที่น่ารักกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สำคัญเขาบอกว่าดาวเรืองนี้เขาเปลี่ยนทุกวันนะครับอธิษฐานเสร็จแล้วก็ลอยน้ำกันไปเลยนะครับขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับหลังจากนั้นพี่ๆเขาก็จะพาไปที่ห้องพักนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าห้องพักของเราจะเป็นยังไงนะครับอันนี้นัดก็ได้พักนะครับอยู่ชั้น2นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็น Surprise of the Day เราสามารถกดได้วันละ1ครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับจากระเบียงห้องที่นัดพักเลยนะครับเย็นสบายมากนะครับแล้วก็มองเห็นวิวทะเลด้วยนะครับแล้วก็เห็นวิวสระว่ายน้ำด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโซนต่างๆในห้องพักนะครับโซนบาร์อันนี้คือชอบมากจริงๆนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาจะเติมเครื่องดื่มให้วันละ1ครั้งฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นวอดก้าวิสกี้นะครับคือและที่สำคัญในตู้เย็นก็คือเป็นคอมพลีเมนทารีทั้งหมดคือสามารถทานได้หมดเลยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะครับแล้วก็แม่บ้านเขาก็จะเติมให้ทุกวันแบบนี้เลยนะครับก็คือเซอร์วิสจัดเต็มมากๆเลยนะครับแค่เครื่องดื่มนี่คือก็แบบจัดเต็มแล้วจริงๆอันนี้คือ Facial Mist นะครับอันนี้คือชอบมากกลิ่นแบบว่าเป็นอโรมาเลยนะครับบาร์นี้คือแบบว่ามีบาร์นี้ก็คือไม่ต้องไปไหนแล้วนะครับเมากันอยู่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้คือแบบเซอร์วิสดีจริงๆนะครับคือเครื่องดื่มอะไรก็จัดเต็มเลยอันนี้ก็จะเป็นโซนข้างล่างนะครับอันนี้จะพามาชมบรรยากาศยามเย็นในวันแรกนะครับที่นัดเข้ามาพักกันนะครับอันนี้ก็จะเดินนะครับจากโซนที่เป็นเมนพูลนะครับไปที่ชายหาดนะครับพาชมบรรยากาศกันเลยจ้าThank you.
อันนี้ก็ถือว่าเป็นกิมมิคของโรงแรมนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นศาลานะครับแล้วก็มีสระว่ายน้ำซึ่งติดกับทะเลแบบนี้เลยนะครับและสระนี้นะครับก็จะมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาจะเป็นสระกระจกตรงกลางนะครับสามารถถ่ายรูปจากด้านนอกสระทำคอนเทนต์ได้เลยสวยๆเป็นสระแก้วนะครับสวยงามมากนะจ๊ะคือตอนเย็นเนี่ยจะบอกว่าคือแบบบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มันเหมาะแก่การที่จะมาพักผ่อนจริงๆนะครับแล้วก็facility ต่างๆนะครับของเขาเนี่ยแล้วก็เซอร์วิสของเขาคือมันดีอ่ะรู้สึกประทับใจตั้งแต่ตอนที่เข้ามาเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนบริเวณสวนนะครับคือมองจากมุมนี้คือแบบสวยมากสวยจริงๆคือแบบเดินได้ทั้งวันน่ะแล้วก็ตรงนี้เขาก็มีเป็นเปลเสื่อตรงนี้ด้วยสามารถมานอนชิลๆตรงนี้ได้เลยนะครับโรงแรมที่นัดมาพักที่นี่นะครับที่เซ็นทรัลรีเซิร์ฟเนี่ยก็รู้สึกว่าส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ชาวต่างชาติ 90% ได้เลยนะครับชาวเอเชียก็คนไทยสะส่วนน้อยนะครับไม่มากนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นมะพร้าวนะครับที่ตั้งอยู่ในโรงแรมนะครับทั่วๆเลยนะครับคือมองแล้วมันสบายตาสวยงามมากๆเลยจ้ามื้อเย็นมาถึงแล้วเรามาทานกันที่ร้านข้าวหอมนะจ๊ะร้านนี้ก็จะอยู่ใกล้สนามบินนะครับเดินทางไม่ไกลนะครับถ้าจากโรงแรมเนี่ยก็จะประมาณไม่เกิน20นาทีนะครับก็มาถึงแล้วแต่อยากจะบอกว่าฝนตกจ้ามาถึงวันแรกก็คือฝนตกเลยจ้ะงงมากฝนตกจ้าฝนตกไม่เท่าไหร่ไฟดับแกกินข้าวแบบไฟดับเปิดไฟฉายกินคือไฟดับตอนแรกคิดว่าดับแค่ในร้านไม่จะดับทั้งเมืองจ้ะดับทั้งเมืองเข้าใจว่าดับทั้งเมืองไหมคือมืดวันที่2นะครับนั้นก็ตื่นนะครับเพื่อที่จะไปทานเบรกฟาสต์นะครับจะไปดูกันว่าเบรกฟาสต์โรงแรม5ดาวที่นี่เขาเป็นยังไงนะครับว่าจะจัดเต็มขนาดไหนนะครับอ่ะไปกันเลยจ้ะอันนี้ก็คือหน้าสดไปกินข้าวกันเลยจ้ะพี่จ๋าถึงแล้วจ้าห้องอาหารนะครับเบรกฟาสต์นะครับที่นี่เขาก็จะเป็นแบบบุฟเฟ่ต์นะครับแล้วก็สามารถสั่งแบบอลาคาร์ทได้ด้วยที่สำคัญคืออาหารหลากหลายมากๆนะครับของคาวของหวานสลัดเบเกอรี่นะครับผลไม้คือแบบเยอะมากจริงๆนะครับเยอะและก็หลากหลายและไม่ได้มีแค่โชว์ในนี้เท่านั้นเราสามารถสั่งได้เลยในเมนูแยกอีกนะครับเสร็จแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอทำคอนเทนต์สักนิดหนึ่งนะครับบรรยากาศดีจริงนะครับอันนี้ถึงจะเป็นแบบช่วงบ่ายๆนะก็คืออากาศแบบเย็นสบายตลอดทั้งวันเลยยิ่งตอนแบบตรงศาลาคือมันดีมากไม่ร้อนเลยมื้อกลางวันเราก็มาทานกันที่ร้านบ้านคุณหญิงนะครับร้านนี้เราก็ตามรีวิวมาเหมือนกันนะครับเราก็ส่วนใหญ่ก็มาจากรีวิวซะส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็ร้านโล่งโปร่งสบายวิวทะเลอันดามันแบบนี้เลยจ้าวันนี้ก็ทานไปหลายเมนูอยู่นะก็มีพะแนงไก่มีแบบว่าผัดผักปูใบเหลียงผัดไข่นี่คือมีทุกร้านนะครับกุ้งซอสมะขามนะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นปลาอะไรสักอย่างคืออร่อยชอบเมนูปลานั้นมากแต่จำชื่อไม่ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาทำบุญกันซะหน่อยนะครับต้อนรับปีใหม่ที่วัดปลายแหลมนะครับเป็นวัดปลายแหลมสุวรรณารามเกาะสมุยนะครับที่นี่เขาก็มีหลายโซนเลยนะครับในวัดไม่ว่าจะเป็นโซนวัดนะครับโซนเทพต่างๆแล้วก็โซนเจ้าแม่กวนอิมนะครับที่นี่คืออยากจะบอกว่าฝรั่งเยอะกว่าคนไทยอีกที่เข้ามาในวัดนะครับก็มาถ่ายรูปสถาปัตยกรรมต่างๆนะครับภายในวัดมีหลายมุมนะครับให้ทำกิจกรรมมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นให้อาหารปลานะครับท่อแนะนำเลยนะครับใครที่มาสมุยนะครับก็แนะนำให้มาเที่ยวที่วัดปลายแหลมที่เกาะสมุยนี้เลยครับ
กิจกรรมวันนี้นะครับนัดก็มาวิ่งนะครับที่ฟิตเนสของโรงแรมนะครับฟิตเนสที่นี่เขาเพอร์เฟกต์มากเพราะว่าเป็นเครื่องจักรเทคโนจิมทั้งฟิตเนสนะครับและก็ไม่ได้มีแค่ 2-3 เครื่องนะครับมีเป็น 10-20 เครื่องเลยนี่หลังจากวิ่งเสร็จนัดก็มาว่ายน้ำชิลๆตรงนี้สักหน่อยนะครับบรรยากาศดีมากตอนกลางคืนนะครับตื่นเช้ามาก็เปิดรับแสงแดดสักครู่นะครับก่อนที่เราจะไปทานอาหารเช้ากันนะครับที่นี่ก็จะเป็นอาหารเช้านะครับเริ่มตั้งแต่ 6:30 ถึง 10:30 นะครับเรามาดู Surprise of the Day วันที่2กันจ้าอันนี้ก็เป็นมื้อเช้าที่นัดกินนะครับอันนี้เรียกว่าสแมชอะโวคาโดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนไข่กระทะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสลัดแซลมอนนะครับแล้วก็มีข้าวผัดแล้วก็อันนี้ชอบมากของหวานนะครับบานานาสปิตนะครับสั่งมาเลยแล้วก็มีเฮลตี้สมูทตี้โบว์นะครับแล้วก็มื้อกลางวันวันนี้เรามากินกันที่ร้านเสบียงเลนะครับร้านส่วนใหญ่ที่นัดเลือกนะครับก็จะไม่ไกลจากโรงแรมนะครับไม่เกินประมาณ20นาทีนะครับขับรถมาก็แป๊บเดียวเลยนะครับบรรยากาศร้านเสบียงเลก็จะประมาณนี้เลยจ้ะแล้วก็ร้านของเขาเนี่ยติดทะเลเลยถ้าให้ชอบที่สุดสำหรับทริปนี้เนี่ยนัดให้ร้านนี้เลยเสบียงเลครับก็ขอนอนแช่อ่างสบายๆสักหน่อยนะครับที่นี่เราก็สามารถเรียกพี่แม่บ้านนะครับเขามาตีฟองให้เราได้ด้วยนะครับอยากจะบอกว่าที่นี่เซอร์วิสดีมากห้องพักดีบริการดีทุกอย่างเลยนะครับถ้าใครอยากมานะครับก็แนะนำที่นี่เลยนะครับเซ็นทรัลรีเซิร์ฟสมุยนะครับก็ราคาเริ่มต้นอาจจะสูงกว่าที่อื่นนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นตามมาตรฐานของโรงแรม5ดาวเลยจ้าอันนี้ก็เป็นที่สนามบินสมุยนะครับอันนี้ก็ของว่างต่างๆนะครับเขาจัดเตรียมมาก็คือกินกันไปจุกๆได้เลยนะครับก่อนที่จะขึ้นเครื่องนะครับเพราะว่าตอนขึ้นเครื่องไปแล้วเขาก็มีอาหารให้เราอีกหนึ่งมื้อเหมือนเดิมนะครับขากลับนี้ก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ45นาทีได้นะครับจากสมุยถึงที่สุวรรณภูมินะครับถ้าใครไม่เคยมาสมุยก็แนะนำมาที่นี่เลยครับเดินทางสะดวกบรรยากาศดีทะเลสวยนะครับแล้วก็เซอร์วิสต่างๆดีมากครับ